มาดูเรื่องการจัดระเบียบนกพิราบกันบ้างนะคะหลังจากที่มีเรื่องร้องเรียนนกพิราบสร้างความเดือดร้อนรำคาญในหลายพื้นที่ทางกรุงเทพมหานครค่ะได้สั่งการให้50เขตลงพื้นที่สำรวจและเฝ้าระวังพร้อมกับขอความร่วมมือนะคะงดให้อาหารนกเพื่อที่จะเป็นการตัดวงจรการขยายพันธุ์และการแพร่ระบาดของโรคค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครและกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการประชุมวางกรอบและแนวทางดำเนินมาตรการจัดระเบียบนกพิราบหลังจากที่มีเรื่องร้องเรียนใน7เขตด้วยกันนะคะประกอบด้วยเขตธนบุรีบางกอกน้อยพระนครสาทรหลัก4ห้วยขวางแล้วก็เขตราชเทวีโดยกำชับให้ทั้ง50เขตวางมาตรการดูแลและตัดวงจรการให้อาหารหากนกพิราบอยู่ร่วมกันจำนวนมากอาจทำให้เกิดโรคติดต่อทั้งโรคปอดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือว่าไข้หวัดนกเบื้องต้นค่ะก็ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดให้อาหารสัตว์ซึ่งก็ตามพ.ร.บ.สาธารณสุขนะคะว่าด้วยการให้อาหารสัตว์นั้นมีโทษทางกฎหมายหากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 25,000 บาทมีโทษจำคุกด้วยนะคะไม่เกิน3เดือนหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็พ.ร.บ.ของกรมปศุสัตว์เรื่องการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์หากแบ่งอาหารสัตว์มาจำหน่ายมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน6เดือนพร้อมกับต้องมีใบอนุญาตค้าขายอาหารสัตว์อีกหนึ่งฉบับค่ะพ.ร.บ.การรักษาความสะอาดที่มีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทเบื้องต้นก็ให้ทุกสำนักงานเขตนะคะไปทำความเข้าใจเรื่องการตัดวงจรสัตว์โดยนกพิราบส่วนใหญ่นั้นก็จะอาศัยอยู่ตามเมืองตามวัดตามเขตอภัยทานต่างๆที่มักจะมีผู้มาให้อาหารรวมถึงตามบ้านเรือนประชาชนจึงขอความร่วมมือค่ะช่วยกันตัดวงจรการแพร่ขยายพันธุ์ซึ่งล่าสุดทางกทม.ก็ได้มีการเคลื่อนย้ายนกพิราบกว่า300ตัวนะคะไปพักเอาไว้ชั่วคราวที่ศูนย์กักกันสัตว์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนแผนระยะยาวนั้นก็จะมีการเตรียมจัดหาพื้นที่ถาวรเอาไว้รองรับนกพิราบอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ